รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลฟอร์มผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลแคเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาปกปิดผมบางสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ค่ะรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จค่ะอยู่กับดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์และอาจารย์สุรัฐพงษ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสุตาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์10โมงเช้านะคะมาเจอกับเรา2คนได้ค่ะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เราก็ให้ทีมงานเนี่ยทยอยคัดเลือกคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้ทาง Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้จะเริ่มทยอยตอบทุกคำถามด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับใครค่ะที่ยังคงถามมาอยู่เรื่อยๆเลยว่าอยากจะเชิญอาจารย์ไปดูสถานที่จริงเลยนะคะตามบ้านแล้วก็สถานที่ทำงานของแต่ละท่านนะคะยินดีเลยนะคะเดี๋ยวเราฝากหมายเลขกันไว้2หมายเลขนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงค่ะที่หมายเลข089ค่ะ764848และ0850202333โทรได้ทุกวันเลยนะคะอาจารย์8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแล้วก็มีความพิเศษในช่วงเย็นวันเสาร์ค่ะอาจารย์กี่โมงคะตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับได้แค่2คำถามนะครับค่ะก็จะเป็นวิทยาทานนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับช่วงเย็นวันเสาร์นะคะส่วนใครที่อยากจะโทรมาปรึกษาสายสดกับอาจารย์นะคะช่วงท้ายรายการเช่นเคยนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์กันไว้ก่อนเลยนะคะที่063-757-3978โทรมาฝากคำถามติดต่อทีมงานเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะติดต่อกลับไปนะคะเอาละค่ะช่วงแรกนี้เดี๋ยวเริ่มต้นตอบคำถามทาง Facebook กันก่อนเลยค่ะอาจารย์มีทั้งแฟนคลับแฟนประจำรายการที่ส่งคำถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มดูจากคำถามแรกกันเลยนะคะท่านแรกนี้ส่งภาพที่บ้านมาให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่าทิศทางของบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือค่ะด้านหลังบ้านมีสระน้ำอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมีภาพสระน้ำให้ดูหน้าบ้านทิศเหนือหลังบ้านทิศเหนือหน้าบ้านทิศเหนือค่ะอาจารย์หน้าบ้านทิศเหนือหลังบ้านทิศใต้นะครับค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยมีสระน้ำอยู่เดี๋ยวภาพต่อไปจะเห็นนะคะปรึกษาอาจารย์มาแบบนี้นะคะว่าคืออยู่แล้วคนในครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเลยค่ะบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยตัวของคนที่ถามคือคุณปิยวรรณสตะนะคะเกิด23ตุลาคมปี2522วันอังคารส่วนสามีเนี่ยเกิดวันที่10ค่ะกุมภาพันธ์2487วันศุกร์ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ดูจากฮวงจุ้ยบ้านแล้วเอาเป็นตัวบ้านก่อนดีกว่านะครับยังไม่พูดถึงว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันอาจจะอายุต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพรวมของบ้านอันนี้จากหน้าด้านหน้านะคะมีที่จอดรถเป็นยังไงคะอาจารย์ ในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าปกตินะครับไอ้ที่รถบังอยู่อาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นหน้าต่างหรือประตูนะครับถ้าเป็นประตูแบบเดียวกับประตูทางเข้าออกถือว่าเสียนะไม่ดีนะครับถ้าหนูดูรายละเอียดจะเป็นหน้าต่างเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะที่มีประตูคู่หนึ่งด้านหน้าแล้วก็มีหน้าต่างตรงซ้ายตรงนั้นนะฮะตรงที่มีรถบังอยู่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าต่างก็จบนะครับแต่ลักษณะตรงนี้นะครับขอให้ห้องโถงอย่ามืดนะครับหน้าเสริมบล็อกแก้วตรงหน้าประตูหน่อยหนึ่งนะครับอย่าให้มันมืดเกินไปนะครับพร้อมกันนั้นข้างหลังมีบ่อน้ำอยู่ความไม่มั่นคงเกิดนะครับความไม่มั่งคงนะครับเกิดจากอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเมื่อทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เบื่อที่จะทำงานนะฮะไม่มีใจที่จะไปทำงานนะครับเงินทองก็ล่อยโหลลงมาก็ได้นะครับเกี่ยวกับบ่อน้ำอันนี้ก็มีส่วนบ้านมืดก็มีส่วนพฤติกรรมของสามทั้งสามีภรรยาและลูกๆก็มีส่วนเช่นกันแม้แต่ลูกเราต้องอบรมเขาตั้งแต่ต้นๆนะครับให้เขานับถือพ่อแม่นะครับสมัยนี้นะครับพ่อแม่แต่ละท่านนะครับรักลูกตามใจลูกหมดสมัยอาจารย์เนี่ยพ่อแม่พูดอะไรผิดเรายังต้องคับเลยเถียงไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้แล้วต้องพูดด้วยเหตุผลลูกคู่มีพระคุณ
ต้องพูดด้วยเหตุผลถ้าไม่พูดเหตุผลเขาก็ไม่ฟังเอาต่างกันนะครับปรับปรุงบ้านให้สว่างก่อนแล้วหาตรงบ่อน้ำเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับปลูกถ้าไม่มีปัญญาถมก็ลักษณะปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานนะครับแค่บรรเทาลงมาเท่านั้นเหมือนบังสายตาถ้ามองจากในบ้านแล้วเห็นสระน้ำนี่คือปลูกต้นไม้เรียงไปเลยนะใช่ครับหรือสลับกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆก็ได้นะครับนอกจากนี้นอกจากเรื่องของความสว่างแล้วก็สระน้ำแล้วเนี่ยมีจุดไหนยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ที่ต้องเพิ่มเติมคือปีนี้ปรับปรุงได้อยู่แล้วที่ต้องการให้ห้องโถงสว่างค่ะอาจจะตรงหน้าประตูหรือด้านข้างเพิ่มความสว่างขึ้นมาติดไฟสักหน่อยไฟเป็นประการสุดท้ายค่ะนะครับแสงจากธรรมชาติดีที่สุดแต่ห้ามแสงแดดเข้านะฮะเอาความสว่างเข้าอย่างเดียวนะครับค่ะถ้าแสงแดดเข้าต้องปลูกต้นไม้กองแสงสักหน่อยนะครับอาจารย์แนะนำท่านที่ชอบปลูกบ้านใหม่หรือมาปลูกบ้านใหม่แล้วเนี่ยไปหาแบบเด็ดหนังสือที่สวยๆบางท่านเนี่ยนะครับชั้นเดียวเนี่ยเข้าไปย่อมาจากวังก็ยังมีให้โอ่โถงใหญ่ๆเลยนะครับสง่างามที่สุดนะดูในแบบหนังสือต่างๆเนี่ยอย่าสร้างเหมือนแบบหมู่บ้านที่เขาขายทั่วๆไปเราต้องสร้างให้ดีให้แตกต่างกับคนอื่นค่ะเราสร้างเองเนี่ยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวอย่างนั้นน่าอยู่กว่านะครับก็ค่อยๆเลือกดูแต่ละส่วนนะคะให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนะคะนี่ตอบคำถามคุณปิยวรรณไปแล้วนะคะยังไงก็ลองดูเพราะว่ามีหลายองค์ประกอบเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะช่วยดูฮวงจุ้ยแล้วก็ปรับแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะเราต่อกันที่คำถามจากคุณชาลีเกตนาคนะคะถามเข้ามาบอกว่าส่งภาพที่บ้านมาให้ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ค่ะอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ว่ารูปของบรรพบุรุษหรือว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะวางไว้จุดไหนของบ้านดีคะอันนี้เป็นจะบอกเป็นด้านหน้าก็กึ่งด้านหน้ากับด้านข้างค่ะอาจารย์คือด้านหน้าประตูคือว่าประตูทางเข้าก็คือหน้าประตูค่ะนะครับอันนี้ประตูใหญ่นะคะประตูไม่ใช่ประตูใหญ่นะฮะถือว่าเราต้องนับจากประตูทางเข้าอาคารเป็นหลักอ๋อไม่ใช่ประตูรั้วไม่ใช่ค่ะนะครับนี่รูปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นศาลนะคะศาลพระภูมิในบ้านแต่ว่าเอาคำถามแรกก่อนที่ปรึกษาว่ารูปคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะวางไว้จุดไหนของบ้านประการแรกสุดปีนี้ทิศเหนือเป็นทิศไล่ประจำปีหลังทิศเหนือนะครับห้ามทำกันมงคลใดทั้งสิ้นแม้แต่จะขึ้นบ้านใหม่ตั้งบรรพบุรุษนี่ไม่ได้เลยต้องปล่อยไว้อย่างเก่าก่อนนะผิดก็ต้องปล่อยไว้อย่างเก่านะครับแค่ย้ายรูปก็ไม่ได้เพราะว่าบรรพบุรุษถือว่าสำคัญกันย้ายนะครับประการแรกสุดรูปบรรพบุรุษไม่ควรอยู่ในห้องโถงห้องทำงานอาจารย์เคยบอกไปแล้วนะฮะห้องโถงห้องทำงานไม่ได้ห้องครัวก็ไม่ได้นอกจากจะเป็นห้องอาหารนะครับห้องอาหารหรือล็อกหลังของบ้านคือที่มีโต๊ะทานข้าวได้แต่ไม่ใช่ในห้องครัวใช่ครับหรือใบห้องเดียวห้องพระก็ได้แต่อยู่กันคนละชั้นให้ต่ำหน่อยนะฮะอยู่ข้างๆพระได้ห้ามไปอยู่ใต้พระนะครับให้อยู่ข้างๆพระได้ครับแต่ทิศทางอะไรวางไว้ณทิศทางแห่งไหนต้องมีปีเกิดของบรรพบุรุษมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าไม่มีปีเกิดของบรรพบุรุษเราก็ตอบไม่ได้ว่าหันทิศไหนค่ะแต่แนะนำว่าให้อยู่ล่องหลังของบ้านนะฮะที่ไม่ใช่เจอเตาไฟนะครับที่ไม่ใช่ห้องครัวให้เป็นห้องทานข้าวหรือล็อกส่วนหลังของบ้านก็ได้นะครับหรือห้องพระก็ได้แต่ให้ต่ำกว่าพระนะครับค่ะสงสัยเพิ่มเติมก็ถามอาจารย์มาในภายหลังได้นะคะสอบมาก็ได้ครับใช่ค่ะนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้อย่าเพิ่งขยับขยายอะไรนะคะรอก่อนต้องหลังตรุษจีนปีหน้านะคะด้วยทิศทางยังไม่เหมาะสมเดี๋ยวดูแถมให้สักนิดนึงมีภาพของศาลพระภูมิที่บ้านหลังนี้มาด้วยจุดตั้งศาลพระภูมิเป็นยังไงคะอาจารย์คือจุดของศาลพระภูมิมองไม่ชัดไม่ถนัดนะครับการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยมีกฎข้อห้ามอยู่ก็คือทิศทางต้องให้ดีจะได้มีพลังเสริมให้เกิดโชคลาภขึ้นมาได้จะให้บรรเทาสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้ถ้ามีพลังนะครับศาลพระภูมิห้ามหันเข้ามาในบ้านของเราเด็ดขาดนะครับนะแล้วอย่าไปหันไปเจอเสาหรือเจอมุมแหลมต่างๆค่ะนะครับแนะนำให้ช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเราไปต่อกันที่คำถามจาก Facebook คุณนุชอรุณนะคะจากกรุงเทพนี่เองค่ะปรึกษาอาจารย์เข้ามามีภาพของติจูเอี๊ยะที่บ้านที่ตั้งไว้อยู่เชิงบันไดนะคะ
แต่บอกว่าที่ตั้งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างเก่ามากสำหรับติตูเอี๊ยะนะคะหลังคาหักเกือบหมดแล้วค่ะอยากจะซื้อเปลี่ยนเนี่ยทำได้ไหมคะแล้วต้องมีขั้นตอนมีวิธียังไงต้องดูฤกษ์ดูยามยังไงไหมคะอาจารย์หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะครับหลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังก็ต้องออกเฉียงเหนือหน้าบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังออกเฉียงเหนือนะคะครับทิศทางของคุณที่วางเจ้าที่คุณซื้อมาแล้ววางเลยแปะเข้าไปเลยนะฮะอยู่ข้างบันไดถือว่าไม่ค่อยดีนักค่ะนะครับแต่คุณต้องสังเกตตัวคุณเองนะครับถึงแม้ว่าคุณจะวางตำแหน่งนี้ก็ตามหรือขยับขยื่นแล้วก็ตามนะครับถ้าทำไปแล้วทุกอย่างดีหมดโชคลาภก็ดีเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวก็มีความสุขอย่าขยับขยื่นนะครับนะรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีอย่าขยับขยื่นก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นปกติคือธรรมดาทั่วไปค่ะนะครับถ้าจะทำคุณต้องเปลี่ยนไหมท่านต้องหาฤกษ์ยามที่ดีค่ะแต่ฤกษ์ยามไม่ได้ทำในรายการนี้นะฮะอาจารย์บอกตลอดเวลารายการนี้ไม่มีให้ฤกษ์ยามนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างกรณีนี้คือหลังคาเก่าแล้วเนี่ยจริงๆก็สมควรเปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับข้างหลังขอให้เป็นสีแดงก่อกำแพงขึ้นมาตัวถ้าไม่มีที่วางนะครับอยู่ข้างบันไดตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับที่ตรงกับประตูหน้าบ้านค่ะนะครับต้องปิดทิ้งให้หมดอย่าให้ยืนหน้าประตูแล้วเห็นบันไดอันนี้คือดูเป็นทะลุด้วยนะคะอาจารย์เป็นบันไดโปร่งด้วยนะปิดทิ้งให้หมดก่อกำแพงขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วหาเจ้าที่ที่ใหญ่กว่าเก่าเล็กน้อยให้ดูความเหมาะสมของพื้นที่นะครับตั้งไว้จุดนั้นนะครับแล้วก็ข้างบนอาจจะมีเทพอะไรก็ได้ให้เด่นๆนะครับสำหรับตรงนี้กันไว้แล้วก็ปิดบังบันไดด้วยนะครับเรายืนอยู่ข้างนอกเปิดออกมาเห็นบันไดถือว่าอัปมงคลนะครับต่อไปพูดเรื่องบันไดให้ฟังสำหรับบ้านคุณนุชอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยด้วยทิศทางไม่มีปัญหาไม่ต้องรอถึงหลังก็คือทิศตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเดี๋ยวขอคำนวณดูหน่อยครับตะวันออกเฉียงเหนือหน้าตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอาจารย์จะดูเพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือแค่พอทำได้เท่านั้นเองให้ผมน้ำมนต์ก่อนนะครับต้องหาฤกษ์ยามให้ดีค่ะนะครับถ้าทำไม่ดีอาจจะเกิดเจ็บป่วยเพราะมาตำแหน่งทิศทางที่เจ็บป่วยอยู่นะครับค่ะยังพอมีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปที่คำถามจากคุณต้นโตริโน่ค่ะคลาสสิกนะคะท่านนี้ก็เป็นแฟนรายการของเรานะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ถามคำถามมาด้วยมาดูคำถามสัปดาห์นี้กันหน่อยนะคะปรึกษามานะคะบอกว่าภายในบ้านชั้นล่างเนี่ยทำเป็นพื้นต่างระดับมีผลยังไงไหมกับการอยู่อาศัยนะคะกับชีวิตของคนในบ้านแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นภาพภายในบ้านค่ะอาจารย์ตะวันออกเฉียงใต้หลังตกเฉียงเหนือเป็นทิศทางในยุคนี้ถือว่าดีอยู่แล้วยุคที่8ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับการมีพื้นบ้านต่างระดับข้างบนสูงเสียตรงไหนคือการออกแบบของหมู่บ้านเขา อย่างนี้ก็มีนะครับสมัยนี้อาจจะหายากหาน้อยหน่อยนะครับไม่เคยมีแล้วข้างหลังสูงถือว่าปลอดภัยหน่อยอย่าให้ต่ำนะครับข้างหลังสูงขึ้นมาระวังอย่างเดียวก็คือเด็กและคนแก่คนเฒ่าจะล้มเอาควรจะมีที่จับให้หน่อยนะฮะค่ะนะครับแล้วตู้เย็นอยู่ข้างบันไดหรืออยู่ใต้บันไดถือว่าเสียไม่ดีนะให้แก้ไขเสียย้ายตู้เย็นออกนะครับแล้วอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปอย่าให้เห็นบันไดต้องปกปิดให้ได้นะครับนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการออกแบบค่อนข้างจะโมเดิร์นนิดนึงนะคะแล้วก็พื้นต่างระดับเนี่ยเห็นเจ้าของบ้านก็เอาเหมือนชั้นอะไรเล็กๆมาวางไว้ให้ลูกหลานหรือว่าผู้สูงอายุสามารถเดินได้นะคะความไม่มั่นคงเกิดเหมือนกันนะแค่นี้ไม่พอต้องมีที่จับให้คนแก่คนเฒ่าด้วยนะครับการรักษาอย่างนี้ของเมื่อสมัยก่อนมีแบบนี้เยอะนะฮะสมัยนี้ไม่เคยเจอแล้วนะครับยังไงก็ลองปรับดูนะคะขอบคุณคุณต้นโตริโน่ด้วยนะคะฝากคำถามเข้ามาผ่านทาง Facebook ค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นพิเศษค่ะเรามีฟาทิสกาแฟนะคะเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่รักกาแฟนะคะเพราะว่าเป็นกาแฟปรุงสำเร็จค่ะใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็ครีมเทียมที่มีคุณภาพรสชาติและกลิ่นหอมละมุนค่ะมีความอร่อยแบบกาแฟแท้นะคะวิธีการทานก็ง่ายมากฉีกซองเติมน้ำร้อนนะคะคุณก็จะได้เพลิดเพลินกับกาแฟที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยอีกด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ